สวัสดีค่ะพบกับแอดจีจี G ในช่องเยเพียนแล้ววันนี้จีจีมีอนิเมะสำหรับสายปีศาจมาให้เ,เพื่อนๆด้วยล่ะคะ่ะอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่าคุณครูโรงเรียนปีศาจมารายงานตัวแล้วครับเรื่องราวของคุณครูมือใหม่สุดขี้แ yeah. ยที่ต้องมาสอนลูกศิษย์ที่เป็นปีศาจแถมตัวเองเนี่ยยังเป็นมนุษย์เพียงหนึ่งเดียวในโรงเรียนแห่งนี้อีกด้วยเรื่องราวจะเป็นยังไงฝากเพื่อนๆเ,เป็นกําลังใจให้คุณครูกันด้วยนะคะแต่ก่อนไปรับชมเนี่ยฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นอกจากเป็นกําลังใจให้คุณครูออาาเแลลล้้วย่ืมป็นกํังใใจห จี้ด้วยนะคะ ทุกคนเดือดกันหรือเปล่าคะดูช่องยายเพี้ยนทีไล์มีโฆษณาขึ้นมาทุกทีขัดจังหวะตอนฟังเพลินๆตลอดแอดมาแนะนำบริการ u ู u ูบพิเอมเริ่มต้นเพียงแค่14บาทเดือนละ59บาทเองนะคะคุณพี่ขาถูกสุดๆเลยทีนี้ก็หมดปัญหากวนใจทุกคนแล้วเราก็ไม่ได้มีแค่เพียง u ู u ูบพิเอมอย่างเดียวนะคะยังมีบริการ n น t f l i x อีกตั้งหาการันตีด้วยฐานลูกค้า16,000คนสมัครได้ง่ายๆเพียงแค่แอดไลน์แอดดักพีเอมได้เลยนะคะคุณพี่ขาหรือสแกนที่หน้าจอ ได้เลยและที่สําคัญนะคะมีบริการแจ้งเตือนหมดอายุอัตโนมัติหากใกล้หมดอายุต่ออายุเพียงราคาเดียวเลยค่ะไม่มีปกเพิ่มสนใจก็แอดไลน์แอดดักพีได้เลยนะคะคุณพี่คะ่ะเปิดตอนที่สามาแล้วภาพกระตัดไปที่ห้องพักครูนะคะในตอนนี้คุณครูมิก,กิีกับคุณครูทัศนกะเนี่ยกำลังคุยกับคุณครูอาเบะนะคะดูเหมือนว่าคุณครูมิก,กิีเนี่ยจะได้ชวนครูอาเบะไปร่วมอยู่ในชั่วโมงเรียนของคุณครูมิก,กินะคะซึ่งคุณครูมิก,กิีเนี่ย ได้สอนวิชาสังคมปีศาจนั่นเองแล้วก็เป็นวิชาที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของปีศาจต่างๆลักษณะปีศาจต่างๆด้วยเช่นกันซึ่งคุณครูมิกิก็ได้บอกนะคะว่ามันเนี่ยจะทําให้ณคราเบเป็นคุณครูที่ดีได้สําหรับในโรงเรียนนี้เมื่อนครูอาเบเนี่ยได้ยินว่าตัวเองเนี่ยสามารถเป็นคุณครูที่ดีได้ด้วยแล้วตาเนี่ยเป็นประกายเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นไม่นานนะคะเสียงออดก็ดังขึ้นซึ่งในตอนนี้คุณครูอาเบเนี่ยก็วิ่งนําไปแล้วนะคะเพื่อที่จะไปห้องเรียนแล้ว ก็ะตัดมาที่คุณครูมิกิีกับคุณครูฮานากะในตอนนี้เพื่อนในห้องพักครูเนี่ยถึงกระทําครูทั้งสองคนเลยนะคะว่าไม่กลัวครูอาเบะงั้นหรอซึ่งทั้งสองคนเนี่ยก็งงนะคะกลัวเรื่องอะไรงั้นหรอครับก็กลัวที่ก็เรื่องเล่าที่คุณครูใหญ่เล่าให้เราฟังยังไงละครับถ้าเผลอโดนปัดเป่าเข้าไปแล้วก็พวกเราเนี่ยแย่แน่เลยแล้วในตอนนั้นเองคุณครูมิกิีเนี่ยก็ทําหน้าแบบดีใจนะคะเขาเนี่ยก็ได้บอกว่ายิ่งหน้ากลัวสิยิ่งดีเพราะฉะนั้นเราต้องทําให้เ แล้วภาพก็ตัดไปที่หมอ้าห้องสามนั่นก็คือห้องของครูอาเบะนั่นเองและในตอนนี้คุณครูมิกิเนี่ยกำลังแนะนำคุณครูอาเบะนะคะว่าวันนี้เนี่ยคุณครูอาเบะจะมาเยี่ยมชมการสอนในวันนี้ดูเหมือนว่าน่าจะทําให้นักเรียนเนี่ยถึงกับทาหน้าประหลาดใจเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นคุณครูมิกิเนี่ยก็ได้ให้คุณครูอาเบะไปนั่งหลังห้องเรียนนะคะแล้วดูเหมือนว่าในตอนนี้นักเรียนในห้องเรียนเนี่ยจะหวาดหวั่นเป็นอย่างมากเลยเพราะสําหรับอาเบะแล้วเหมือนตัวซวยสําหรับนักเรียนทุกคนน ห้้องนีแล้วหลังจากนั้นคุณครูมิกิเนี่ยก็ได้ทวงถามการบ้านที่สั่งเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะทาให้นักเรียนเนี่ยถึงอกสั่นขวัญแขวนไปเลยและในตอนนี้เรื่องวุ่นวุ่นของวัยรุ่นนักเรียนเนี่ยก็เกิดขึ้นเพราะบางคนเนี่ยก็ไม่ได้ทําการบ้านแล้วก็ลืมไปเลยว่ามีการบ้านอยู่ส่วนบางคนเนี่ยก็หัวหมอนะคะได้ยกมือบอกว่าผมเนี่ยทำการบ้านเสร็จแล้วแต่ลืมไม่ที่ห้องนะคะซึ่งในตอนนั้นคุณครูมิกิเนี่ยก็ได้อนุญาตให้นักเรียนคนนั้นกลับไปเอาการบ้านกลับมาส่งซึ่งทําเอานักเรียนเนี่ย ถึงกับหน้าเสียไปเลยนะคะทั้งๆที่ตัวเองเนี่ยไม่ได้ทําการบ้านมาแทๆ้ๆแล้วภาพกระตัดไปที่คุณครูอาเบะในตอนนี้คุณครูอาเบะเนี่ยก็ได้เปรียบเทียบตัวเองกับคุณรูมิก,กินะคะว่าถ้าเป็นตัวคุณครูอาเบะเองคงต้องกอดขานักเรียนเพื่ออ้อนวอนให้นักเรียนเนี่ยส่งการบ้านเป็นแน่เลยแล้วภาพก็กลับมาในห้องเรียนในตอนนี้คุณครูอาเบะเนี่ยก็ได้เริ่มสอนวิชาเรียนแล้วนะคะซึ่งคุณครูเนี่ยก็ได้อธิบายว่าปีศาจเนี่ยแบ่งได้คร่าวๆก็จะเป็นปีศาจในร่างมนุษย์ปีศาจสวป ศาสิงองและในตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าอาเบะเนี่ยจะตั้งใจเรียนมากกว่านักเรียนในห้องของตัวเองซะอีกนะคะและในตอนนั้นเขาเนี่ยก็มองไปที่ซานโนแล้วก็ได้แต่คิดว่าซานโนเนี่ยเป็นปีศาจประเภทไหนนะแล้วทันทีนั้นคุณครูอาเบะเนี่ยก็ได้ถูกประกาศจากซานโนนะคะปักไปที่หัวโทษฐานที่มองเขาเนี่ยด้วยสายตาที่น่ากลัวแล้วภาพก็ตัดมาที่คุณครูมิก,กินะคะแล้วในตอนนี้คุณครูมิก,กิเนี่ยก็ได้อธิบายด้วยว่าปีศาจเนี่ยแบ่งได้หลายสายเช่นสายปฏิ สายไม่มีพลังแล้วก็สายจิตใจแต่พวกที่น่ากลัวที่สุดนั่นก็คือสายจิตใจนั่นเองซึ่งในตอนนี้คุณครูอาเบะเนี่ยก็ทนเก็บความสงสัยไม่อยู่ก็ได้แต่ยกมือถามว่าแล้วสายจิตใจเนี่ยน่ากลัวตรงไหนครูมิกิก็ได้อธิบายต่อนะคะว่าก็น่ากลัวตรงที่ไม่สามารถควบคุมพลังตัวเองได้เพราะฉะนั้นอาจจะทําให้เกิดภัยพิบัติต่างๆได้ยังไงล่ะและหลังจากนั้นคุณครูมิกิเนี่ยก็ได้บอกว่าตัวคุณครูเองเนี่ยคือสายปฏิบัติเพราะฉะนั้นคงินครูเนี่ยเวลาจะเพิ่มพลังก็ กินเหล่าสาเกเข้าไปถ้าอยากจะดูเนี่ยเดินครูจะสาธิตให้ดูซึ่งในตอนนั้นนักเรียนนั้งห้องเนี่ยก็ได้จะส่งเสียงห้ามนะคะอย่าเลยครับไม่ต้องครับปีที่แล้วพวกเราเห็นเต็มตาเลยแต่ก็มีเสียงหนึ่งนะคะที่บอกว่าแต่ผมอยากเห็นนี่นาคนที่พูดนั่นก็คืออาเบะคุงนั่นเองซึ่งในตอนนี้สายตานักเรียนนั้งห้องเนี่ยแทบจะทิ่มแทงตัวครูอาเบะนะคะซึ่งหลังจากที่ครูอาเบะพูดเสร็จแล้วคุณครูมิกิเนี่ยก็ได้ลบเหล่าสาเกที่ตัวเองเนี่ยพกไปพกมา ตลอดเวลานะคะและหลังจากนั้นเรื่องไม่คาดฝันของครูอาเบะก็ได้เกิดขึ้นคุณครูมิกิเนี่ยหลังจากเล่าเข้าปากไปแล้วนิสัยเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นคนละคนไปเลยซึ่งในตอนนี้นักเรียนในห้องเนี่ยก็ได้โทษนะคะว่าเป็นความผิดของครูคอาเบะซึ่งคุณครูอาเบะก็น้าจะบอกว่าก็ไม่รู้นี่นะซึ่งหลังจากนั้นคุณครูมิกิเนี่ยก็อารวาสใหญ่โตเลยนะคะนักเรียนบางคนเนี่ยเขาพยายามที่จะหนีออกจากห้องเพื่อไปตามคุณครูคนอื่นๆแต่ทว่าก็ถูกขัดขวางเอานะคะและในตอนนั้นซาน ก็ได้นึกออกว่าคุณครูอาเบะเนี่ยสามารถปัดเป่าพลังปีศาจได้แล้วก็พยายามให้คุณครูอาเบะเนี่ยลองใช้วิชาปัดเป่านะคะแต่ผลที่ได้นั่นก็คือคุณครูอาเบะเนี่ยกระเด็นออกมาจากห้องเรียนเลยซึ่งในตอนนั้นคุณครูมิกิเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะขาดสติเป็นอย่างมากไดพุ่งมาโจมตีเฮี้ยงครูอาเบะไม่ลดละนะคะซึ่งในตอนนี้ทั้งสองคนเนี่ยก็พลวันกันแล้วในตอนนั้นคุณครูฮา,านากะเนี่ยก็ได้พยายามเข้ามาห้ามนะคะแต่ทว่าก็ไม่สามารถที่จะแทรก ได้ซึ่งในตอนนี้คุณครูอาเบก็ได้แต่คิดว่าไม่เห็นมีพลังปัดเป่าอะไรเลยคนอย่างผมจะไม่มีพลังอะไรกันล่ะและหลังจากนั้นซานโนะเนี่ยก็ได้นึกออกนะคะแล้วเขาเนี่ยก็ได้ตะโกนขึ้นมาว่าอาเบะถ้าทาได้แล้วก็ซาสากิเนี่ยจะยอมถอดกางเกงตายกับโบงจากชุดกลาสีออกนะทันทีที่อาเบะเนี่ยได้ยินประโยคนั้นนะคะคุณครูอาเบะเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะระเบิดพลังปัดเป่าออกมาซึ่งพลังปัดเป่าของคุณครูอาเบะเรียกได้ว่า ว่าเทียบเท่ารุ่นแรกเลยล่ะและในตอนนี้พลังของครูอาเบะเนี่ยก็ปัดเป่าไว้ทั้งโรงเรียนเลยล่ะค่ะซึ่งสภาพนักเรียนทุกคนเนี่ยก็ได้แต่นอนแองแม้งรวมถึงคุณครูด้วยนะคะแต่ถ้าว่าพออ,อเนี่ยกับรู้ล่วงหน้าก่อนเขาเนี่ยสามารถกังลมป้องกันได้ทันแล้วภาพก็ตัดไปที่สวนเมนเดรกในตอนนี้คุณครูอาเบะเนี่ยก็ได้หนีออกมานั่งคนเดียวนะคะซึ่งในตอนนั้นซาโนเนี่ยก็ได้มาชื่นชมคุณครูอาเบะนะคะว่าทําได้ดีมากเลยไม่นึกว่าคุณครูเนี่ย จะปัดเป่าได้ทั้งโรงเรียนแล้วในตอนนั้นคือครูอาเบะก็ได้ขอให้ซาโนะเนี่ยเก็บเรื่องนี้เป็นความลับนะคะซึ่งเขาก็ได้ให้เหตุผลกับซาโนะว่าครูเนี่ยไม่อยากให้นักเรียนกลัวครูนะ่ะนั่นเนี่ยทำให้ซาโนะเนี่ยถึงกับมองอาเบะใหม่เลยนะคะแล้วในขณะที่ทั้งสองคนเนี่ยกำลังคุยกันจู่ๆเจ้าแมนเดกเนี่ยดันตื่นขึ้นมาแล้วก็โวยวายใส่อาเบะนอกจากโวยวายไม่พอนะคะมันเนี่ยยังพุ่งไปทาร้ายอาเบะอีกด้วยซึ่งในตอนนี้อาเบะเนี่ยก็กีสาวแตกเลยนะคะตั้ง จะเก๊กยกล่อต่อหน้าลูกศิษย์สักหน่อยเสียฟอร์มหมดแล้วภาพก็ตัดไปในวันต่อมาในตอนนี้นักเรียนทั้งสองคนเนี่ยกำลังเดินทางมาโรงเรียนนะคะแล้วในตอนนี้อิจิตะปีศาคโครเนี่ยก็ได้พยายามขอรลกการม่านจากเพื่อนซึ่งเขาก็ได้พยายามอ้อนวอนอย่างสุดความสามารถเลยนะคะแล้วในตอนนั้นอาเบะเนี่ยก็ได้โผล่มาจากข้างหลังนักเรียนทั้งสองทำเอาปีศาจทั้งสองเนี่ยถึงกับขนหัวลุกไปเลยไม่น่าเชื่อว่ามนุษย์คนนึงเนี่ยจะทําให้ปีศาจจะกลัวได้ขนาดนี้ซึ่งนักเรียนทั้งสองคนเน ก็ได้พยายามตะโกนต่อว่าอาเบะนะคะซึ่งในตอนนี้เขาก็ได้ถามว่าวันนี้อาเบะเนี่ยมาทําอะไรซึ่งอาเบะก็ได้บอกว่าวันนี้เนี่ยได้มาช่วยคุณครูคาธานากะเพื่อที่จะตรวจตานักเรียนหรือเป็นสารวัตรนักเรียนนั่นเองซึ่งเขาเนี่ยก็ได้โชว์ปอกแขนด้วยสีหน้าที่ภาคภูมิใจสุดๆซึ่งเด็กนักเรียนทั้งสองคนเนี่ยก็ได้บอกว่าถ้าจะมาจับผิดพวกเขาเนี่ยก็เปล่าประโยชน์เพราะสีผมที่เห็นเนี่ยสีผมธรรมชาติแล้วหลังจากนั้นนักเรียนทั้งสองคนเนี่ยก็ได้ชี้เป้านะคะว่าคนที่เป็นครูเนี่ยควรจะไปจ ผิดนั่นก็คือซาโน่นั่นเองเพราะหมอนั่น่ะย้อมสีผมแล้วหลังจากนั้นคุณครูอาเบะเนี่ยก็วิ่งมาหาซาโน่ทันทีเลยนะคะแต่ก่อนจะถึงตัวซาโน่คุณครูอาเบะเนี่ยก็ถูกซาโน่จับได้ซะก่อนซึ่งคุณครูอาเบะเนี่ยก็ใช้จังหวะนี้แหวกดูเส้นผมของซาโน่ก็พบว่าโคนผมเนี่ยเป็นสีดาจริงๆด้วยแล้วหลังจากนั้นซาโน่เนี่ยก็ได้โยนคุณครูอาเบะทิ้งนะคะแต่คุณครูอาเบะเนี่ยก็ไม่ลดละแล้วก็บอกว่านายเนี่ยทำผิดระเบียบแล้วหลังจากนั้นซาโน่เนี่ยก็ได้ ถามว่ามันไม่เข้ากับผมงั้นหรอซึ่งอาเบะก็บอกว่าสีเนี่ยละแจมเลยเข้ากับนายสุดๆแล้วซานโนก็ได้บอกว่าถ้าเหมาะสมแล้วก็แปลว่าดีงั้นก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรสิครับและดูเหมือนว่าคุณครูอาเบะเนี่ยจะคอยตามคําพูดของซานโนไปหมดเลยนะคะซึ่งในตอนนั้นคุณครูฮันทนากะเนี่ยก็ได้พันเส้นผมของคุณครูอาเบะออกแล้วก็ดูเหมือนว่าเส้นผมของคุณครูอาเบะเนี่ยสามารถงอกใหม่ได้ทันทีเลยนะคะน่ากลัวยิ่งกว่าปีศาจอีกนะเนี่ยและในตอนนั้นซาสิกิ เนี่ยก็ได้เดินมานะคะและในตอนนี้เธอก็ยังอยู่ในชุดกะลาสีที่เมืองเกงขายา,ยาวอยู่ใต้กระโปรงซึ่งครูคอาเบะก็ดูเหมือนว่าโหยหานักเรียนที่ใส่ชุดกะลาสีแบบปกติจริงๆซึ่งแน่นอนว่าทาทางโลกจิก๋ของครูคอาเบะเนี่ยก็ทําให้ซาสิกิเนี่ยกระทือบไปที่หน,น้าครูอย่างเต็ม,เ,ตมเลยนะคะในตอนนี้เพื่อนเพื่อน,นักเรียนเนี่ยได้ตะโกนบอกซาสิกิว่าอาเบะน่ะไม่ใช่มนุษย์หรอกนะแต่นั่นเนี่ยคือปีศาจช,ชัดเลยทาทางน่าก,กลัวแถมหน้าคนลุกอีกตั้งหา หลังจากที่อาเบะเนี่ยลุกขึ้นได้แล้วแม้รองเท้าเนี่ยยังติดหน้าอยู่เขาก็ได้บอกให้ซาสิกิเนี่ยถอดกางเกงวอร์มออกจากใต้กระโปรงเดี๋ยวนี้ถ้าไม่ถอดแล้วก็คุณครูเนี่ยจะถอดให้เองหลังจากที่เขาเนี่ยพูดประโยคนั้นออกไปคุณครูอาเบะเนี่ยก็ได้ถูกตำรวจลากไปทันทีเลยนะคะท่ามกลางสายตานักเรียนที่มองดูอยู่อย่างมากมายแล้วภาพก็ตัดมาที่ซาสิกิและฮิจิตะนะคะก็ดูเหมือนว่าทั้งสองคนเนี่ยจะนัดมาเล่นเกมกันที่โรงเรียนทันทีที่หยิบเครื่องเล่นเกมออกมา ก็ได้ถูกคุณคารูคธนกกะเนี่ยยึดไปทันทีเลยทําให้ทั้งสองคนเนี่ยแทบสิ้นเรี่ยวแรงเลยนะคะแล้วภาพก็ตัดไปที่ห้องพักครูในตอนนี้คุณครูมิกิเนี่ยก็ได้บอกว่าในที่สุดฉันก็ทําข้อสอบเสร็จจนได้ซึ่งคุณคารูคานกากะเนี่ยก็ได้ดังคุณครูมิกินะคะว่าคุณครูคนอื่นๆเนี่ยส่งกันตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วและหลังจากน,านั้นพวกเขาก็ได้ปรึกษากันว่าจะนําข้อสอบเนี่ยไปเก็บไว้ที่ตู้เซฟซึ่งคําพูดของคุณครูเนี่ยก็ดังออกไปนอกห้องพักครูนะคะและใน ในตอนนี้เด็กทั้งสองคนอย่างซาซิกิและฮิจิตะที่ถูกยึดเครื่องเล่นเกมไปทั้งสองคนเนี่ยก็ผ่านมาได้ยินพอดีในตอนนั้นทั้งสองคนเนี่ยก็ได้แอบดูนะคะแล้วก็พบว่าคุณครูเนี่ยกำลังถือเครื่องเล่นเกมของพวกเขาอยู่แล้วในตอนนั้นเองคุณครูคานากะเนี่ยก็ได้บอกว่าเอาของทั้งหมดเนี่ยไปใส่ไว้ที่ตู้เซฟแล้วค่อยออกออกมาในอาทิตย์หน้าเมื่อเด็กทั้งสองคนนะคะได้ยินแบบนั้นก็คิดว่าต้องตายแน่ๆเลยถ้าถูกยึดเครื่องเล่นเกมไปตั้งหนึ่งอาทิตย์เต็ม และหลังจากนั้นเด็กทั้งสองคนเนี่ยก็ตรงกลับไปที่ห้องเรียนตัวเองนะคะแล้วภาพกระตัดมาที่คุณครูฮาธานากะนะคะในตอนนี้คุณครูเนี่ยก็ได้บอกว่าเราเนี่ยต้องเก็บรักษาข้อสอบเป็นอย่างดีถลุดออกไปแล้วก็มีหวังแย่แน่เลยและที่สําคัญเด็กในโรงเรียนนี้ก็ไม่ใช่ธรรมดาพวอบางปีเนี่ยเคยได้ยินว่านักเรียนบางคนเนี่ยลักลอบเข้ามาในห้องพักครูเพื่อที่จะขโมยของในตู้เซฟนั่นเองเพราะฉะนั้นพวกเราต้องจัดเวรเฝ้าเซฟกันแล้วภาพ ก็ตัดมาที่หมห้าห้องสามในตอนนี้ซาโนะเนี่ยกำลังติวหนังสือให้กับไมซึกะนะคะซึ่งดูเหมือนว่าน้องไมซึกะเนี่ยจะตั้งใจเรียนเพื่อที่เขาเนี่ยจะเป็นฮานุกิอัจฉริยะในอนาคตแต่ก็ดูเหมือนว่าความหวังเนี่ยจะลิบดีเป็นอย่างมากเลยเพราะน้องเนี่ยเล่นตอบผิดหมดทุกคําแล้วในตอนนั้นประตูห้องเรียนเนี่ยก็ถูกเปิดออกขึ้นอิจิตะเนี่ยได้เดินมาแล้วก็ตะโกนบอกว่าพวกเขาเนี่ยจะไปออกลบนั่นก็ทําให้เ,เพื่อนๆเนี่ยถึงกับตกใจไปเลย ซาโนะ,ะได้ถามว่าเกิดอะไรขึ้นงั้นหรออิจิตะเนี่ยได้บอกว่าตัวเขาแล้วก็ซาสิกเกะเนี่ยถูกคุณครูยึดเครื่องเล่นเกมไปแถมกว่าจะคืนให้ก็อาทิตย์หน้าแถมเอาของต่างๆเนี่ยไปเก็บไว้ในตู้เซฟอีกด้วยแล้วในตอนนั้นสองฝาแฝดในห้องเรียนเนี่ยก็บอกว่าอิจิตะเนี่ยจะทําจริงงั้นหรอถ้าทาแล้วก็ฉันแล้วก็น้องจะขอร่วมด้วยเพราะพวกเราสองคนเนี่ยถูกยึดโทรศัพท์ไปและหลังจากนั้นนักเรียนทั้งสี่คนเนี่ยก็ได้สมหัวแล้วก็ วางแผนว่าพวกเราเนี่ยจะลงมือในคืนนี้เราต้องได้ของของเราคืนแล้วภาพก็แต่ไปในตอนกลางคืนในตอนนี้นักเรียนทั้งสีคนเนี่ยก็ได้เข้ามาในโรงเรียนนะคะทันทีที่ทั้งหมดเนี่ยเข้าสู่อาคารนักเรียนบางคนเนี่ยถึงก็บอกว่าโรงเรียนในตอนกลางคืนเนี่ยก็น่าก,กลัวอยู่เหมือนกันนะแต่อิจิตะเนี่ยก็ได้บอกว่าจะกลัวกันทําไมละ่ะพวกเราเนี่ยเป็นปีศาจนะทันทีนั้นนักเรียนทั้งสี่คนเนี่ยก็ได้ยินเสียงว่านักเรียนมาทําอะไรในโรงเรียนในเวลา นีงั้นหรอซึ่งนั่นก็ทําให้นักเรียนเนี่ยแตกตื่นเป็นอย่างมากเลยนะคะถึงกับกระชากปีศาจที่พวกเขาเห็นเนี่ยลงมากระทืบแต่ทว่าก็มีเสียงร้องดังขึ้นมาว่าอย่าทําครูเลยครูเองคุณครูอาเบะแล้วภาพก็ตัดไปที่ห้องพักครูในตอนนี้คุณครูอาเบะได้พานักเรียนทุกคนเนี่ยมาที่ห้องพักครูนะคะซึ่งนักเรียนทั้งสี่คนก็ได้บอกว่าพวกเขาเนี่ยลืมของไว้ที่ห้องเรียนซึ่งคุณครูอาเบะเนี่ยก็พยายามเปิดเซฟนะคะเพื่อที่จะเปิดห้องเรียนให้กับนักเรียนนั่นเอง ในตอนนี้นักเรียนทุกคนเนี่ยก็คิดแล้วว่าหวานหมูเลยในห้องนี้มีแค่ครูอาเบะคนเดียวและทันทีที่ครูอาเบะเนี่ยก็จะเปิดเซฟเสร็จแล้วนักเรียนทั้ง4ี่คนเนี่ยก็พุ่งตรงไปยังครูอาเบะทันใดนั้นเองกรงเนี่ยก็ได้ครอบลงมานะคะซึ่งดูเหมือนว่านักเรียนทุกคนเนี่ยได้ถูกกับดักของครูอาเบะเข้าแล้วและในตอนนี้นักเรียนทั้ง4ี่คนเนี่ยก็ถึงกับช็อกไปเลยและหลังจากที่จับนักเรียนทั้ง4ี่คนได้คุณครูมิก,กิก ครูคาธานากาเนี่ยก็ได้ออกมาดูเหมือนว่าคุณครูทั้งสองคนเนี่ยจะจับจุดอ่อนของคุณครูอาเบะได้พวกเขาเนี่ยได้ให้สินบนเป็นเครื่องแบบถึงกับสามชุดให้คุณครูอาเบะเลยนะคะผลที่ได้นั่นก็คือคุณครูอาเบะสามารถจับนักเรียนได้ทั้ง4ี่คนและในตอนนั้นนักเรียนเนี่ยก็ได้แต่คิดว่าแย่แล้วหลังจากนั้นฝาแฝดเนี่ยก็ได้พยายามหาทางหนีออกมาจนได้นะคะเพราะทั้งสองคนเนี่ยเดิมทีก็ไม่ใช่ปีศาจแต่เป็นเทพนั่นเองเพราะฉะนั้นย่า ไม่สามารถใช้ได้ผลกับพวกเขาดันเองหลังจากนั้นนักเรียนทั้งสีคนเนี่ยก็วิ่งหนีอย่างสุดชีวิตนะคะซึ่งในตอนนั้นทั้งครูอาเวคุณครูมิกิและคุณครูคาทานากะเนี่ยพยายามไล่กวดนักเรียนแต่ก็ดูเหมือนว่านักเรียนเนี่ยจะมีฝีเท้าที่วัยกว่าจนสุดท้ายแล้วครูคาทานากะเนี่ยก็ได้เอาเหล้ากอกปากคุณครูมิกิไปนะคะเพื่อให้คุณครูมิกิเนี่ยไปไล่จับนักเรียนกลับมาแล้วภาพก็ตัดไปที่นักเรียนนะคะในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้วิ่งหนีจนเหนื่อยหอบกันไปหมดเลยและทันด นั่นเองก็ดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยจะเจอคุณครูมิกิในร่างสองซึ่งในตอนนั้นฟ้าแฟดเนี่ยก็ได้พยายามใช้พลังสายฟ้าช็อตไปที่คุณครูมิกิีนะคะแต่ถ้าว่ากลับไปโดนคุณครูอาเบะซะนั่นเพราะดูเหมือนว่าจะเจอสายล่อฟ้าที่ใหญ่กว่านั่นเองนั่นก็คือผมคุือนครูอาเบะนั่นเองและในตอนนี้เุณนครูอาเบะเนี่ยพยายามกดไฟฉุกเฉินนะคะเพื่อให้สวิตช์ดับเพลิงเนี่ยทำงานแล้วก็ดูเหมือนว่าอาการของครูอาเบะเนี่ยน่าสงสารมากวนฟ้าแฟดเนี ก็ว่าจะใช้ลมเนี่ยเพื่อที่จะดับไฟครูอาเบะแล้วหลังจากนั้นไม่นานเหตุการณ์วุ่นวายทั้งหมดเนี่ยก็ได้จบลงแล้วภาพก็ตัดไปที่ห้องพักครูในตอนนี้คุณครูเนี่ยได้นําเครื่องเล่นเกมและโทรศัพท์มาคืนให้กับนักเรียนนะคะดูเหมือนว่าบรรดานักเรียนเนี่ยจะเข้าใจผิดว่าคุณครูเนี่ยจะยึดของเป็นเวลาหนึ่งอาทิตย์ส่วนตัวคุณครูเองก็เข้าใจผิดว่านักเรียนเนี่ยจะมาขโมยข้อสอบนั่นเองซึ่งในตอนนี้ทุกอย่างเนี่ยก็ได้สงบลงแล้วนะคะซึ่งคุณครูอาเบ ก็ได <S an> ้บอกว่าแล้วดับเพลิงเนี่ยจะไม่มางั้นเหรอครับเพราะเมื่อกี้ผมเนี่ยกดไปหลายครั้งเลยซึ่งครูฮานากะก็ได้บอกว่ากิ่งดับเพลิงเนี่ยมันดังเฉพาะในโรงเรียนเพราะฉะนั้นในโรงเรียนเนี่ยมีแค่เราถ้าไม่มีใครโทรแจ้งดับเพลิงก็คงไม่มาและหลังจากนั้นคุณครูคานากะเนี่ยก็มองออกไปนอกอาคารนะคะก็พบว่าในตอนนี้รอบๆโรงเรียนเนี่ยเต็มไปด้วยรถดับเพลิงหลังจากนั้นคุณครูคานากะเนี่ยก็ได้บอกว่าหนีกันเถอะพวกเราอย่าให้เขาจับได้แล้หล หลังจากนั้นทั้งครูและนักเรียนเนี่ยก็ได้พยายามหนีออกจากอาคารนะคะแล้วภาพก็ตัดมาที่ลานด้านนอกในตอนนี้นักดับเพลิงเนี่ยพยายามหาว่าใครเนี่ยเป็นคนส่งสัญญาณดับเพลิงซึ่งพวกเขาเนี่ยก็หาตัวไม่เจอแล้วในตอนนั้นเองก็ดูเหมือนว่าซาโนะจะพาไมซึกะเนี่ยออกมาเดินเล่นนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าซาโนะเนี่ยจะพบคนที่กดกิ่งดับเพลิงซะแล้วพวกเขาก็คือกูมินครูอาเบะแล้วก็บรรดานักเรียนทั้ง4คนนั่นเองซึ่งในตอนนั้นด้วยความที่เป็น โนเนี่ยเขาก็ได้ตะโกนบอกฝั่งดับเทิงนะคะว่าผมเจอคนที่กดกิ่งเล่นแล้วล่ะครับอยู่ทางนี้นั่นก็ทําให้ข้างคุณครูและนักเรียนเนี่ยวิ่งหนีออกจากโรงเรียนแทบไม่ทันเลยแล้วภาพก็ตัดจบตอนที่3อนิเมะจบตอนแล้วแต่เนื้อเรื่องยังไม่จบฝากเพื่อนๆเ,เนี่ยติดตามตอ,ตอนต่อไปด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ช่องยายเพียนด้วยนะบ๊ายบาย